ก็ไม่ให้โชคอะไรสักอย่างเลยไปมาก็หลายที่นะคะแต่อีกคนนึงก็ถูกเหมือนกันค่ะนี่ที่แพร่ค่ะที่แพร่นี่ก็มีคนดวงดีถูกรางวัลที่1เหมือนกันนะคะเธอเป็นว่าที่ร้อยตีหญิงค่ะแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นตกใจมากเลยรีบเอารางวัลที่1ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเลยนะคะเธอชื่อว่าร้อยตรีหญิงจิรารัตน์คำยวงอายุ26ปีนะคะเป็นชาวแพร่นะคะก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะถูกรางวัลที่1เธอบอกว่าเธอออกมาจากบ้านจะไปรับลูกที่โรงเรียนในเมืองแพร่นี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปหาหมอด้วยแต่พอมาถึงกลางทางมีคนโทรมาบอกว่าเอ๊ลอตเตอรี่ที่ซื้อเนี่ยมันคล้ายๆที่ออกวันนี้รางวัลที่1อ่ะมันเลขท้าย2ตัวสิมันคล้ายๆมันคล้ายๆกับที่เธอซื้อเลยเธอก็หยิบมาตรวจดูโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดรางวัลที่1โอ้โหเธอก็เล่าเลยเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปของความดวงดีในครั้งนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอไปซื้อหลังจากที่เดินทางไปแก้บนที่วัดพระธาตุดอยคำนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่เธอเนี่ยเคยไปนะฮะที่วัดพระธาตุดอยคำมาแล้วกลับมาครั้งแรกเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5นะฮะแล้วก็ไปขออีกแล้วพอไปแก้บนเรื่องอื่นกลับมาคราวนี้ถูกรางวัลที่1เลยครับแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะคนจะถูกยังไงก็ถูกเธอบอกว่าความตั้งใจงวดนี้ของเธอนะเธอไม่ได้จะซื้อ58นะคุณผู้ชมเธอเนี่ยตั้งใจจะซื้อ25แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่มี25นะแม่ค้าบอกมี258ได้ไหมเธอก็มันก็มี25อยู่ในนั้นเอาก็เอานะฮะก็เลยซื้อมาปรากฏว่าซื้อมา2ใบ1ในนั้นครับคือรางวัลที่1รับไป6ล้านเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะยังไม่ได้วางแผนการใช้เงินอะไรทั้งสิ้นยังดีใจอยู่ครับไปฟังกันดูครับไปเอาในรถน้าเรามาตรวจอ๋อเจ้าแล้วก็มาเทียบตัวเองซื้ออยู่แล้วเนี่ย258เนี่ย258ทางเลขาแมวอ่ะตั้งหน้าเรามาที่มือเลขอะไรก็เลยหูจะเป็นลมเลยอ๋อแล้วตอนที่หูนั้นกันใดนั่นแหละกี่โมงนั้นอ่ะ4 โมงประมาณ4 โมง5 โมงประมาณ4 โมงแหละเฮ้ยพวกถ้าเราไม่ได้สนใจบ่ได้สนใจจะเป็นลม